Down he goes! Down he goes! Down he goes! And his superb technique, a master craftsman. This is a man who is unstoppable when he's on like this. One featherweight Muay Thai world champion, Petchmorakot Petchyindee, is one of his generation's all-time greats. But before he debuted in the circle, the Thai took a long, hard road to the top. ตอนเด็กๆก็ลำบากนะครับพ่อแม่ก็ทำนาครับหาปูหาปลากินนี่นะครับตามภาษาคนบ้านนอกครับคนผมเป็นคนจังหวัดอุบลครับอุบลก็ฐานะก็มีอะไรนะครับทำนาทำข้าวกินครับปลูกข้าวกินนี่นะครับเราที่ต่อยมวยครั้งแรกนะครับครั้งตอนนั้นผมอยู่ป.6ครับน้องเพราะเขามาจัดมวยตามหมู่บ้านครับผมไปหายิงกับปอมไปหายิงกิ้งก่าครับแต่ผมลองดูแล้วบังเอิญมันชนะพอดีเลยครับได้ตังค์มา160 บาทครับไฟแรกของผมครับก็ดีใจนะครับวันนั้นมาก็อยากจะต่อยอีกครับเขามีจัดตามหมู่บ้านอีกหลายครั้งครับก็ไปต่อยมาเรื่อยๆนะครับเองเขาเปรียบมวยอยู่โรงเรียนบ้านผมครับเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนของผมก็เลยเดินมาดูครับเดินมาดูพ่อกับแม่ก็ไม่ให้ต่อยมวยนะครับพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ต่อยครับแล้วก็เอาให้พ่อให้แม่หมดเลยครับพ่อแม่ก็ยิ้มดีใจครับผมร้องไห้บ้างครับสงสารลูกครับผมครับก็ผมก็ต่อยตามผมก็ต่อยอยู่กรุงเทพมา 2-3 ปีนี่ครับจนผมได้เป็นแชมป์105ครับผมอายุประมาณ 17-18 ปีตอนนั้นครับตอนนั้นผมก็หยุดเลิกมวยไปก่อนครับผมก็เป็นเด็กเกเรครับตอนนั้นครับเกเรเลิกมวยไปหลายครั้งนะครับเพราะติดเหล้าติดยาครับผมแต่มาอยู่วันหนึ่งมีน้ำมิตรนครแกโทรไปหาผมครับอยากถามว่าผมอยากกลับมาต่อยมวยอีกไหมครับผมเลยบอกแกว่าอยากกลับมาครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีตังค์นะครับหมดทุกอย่างนะครับรถเอาไปจำไปไม่มีอะไรสักอย่างครับหมดคิดได้ครับคิดได้กลับมาให้น้ำมิตรคอนมิตรโทรไปผมก็มาครับมาอยู่น้ำมิตรก็พามาอยู่กับเสียโบ๊ทวันนั้นนะครับถ้าผมไม่มีโอกาสผมจบเลยครับหลังจากที่ผมได้รับโอกาสก็เหมือนน้ำมิตรแกให้ชีวิตใหม่ผมเลยครับกลับมาอยู่ที่ค่ายเพนทิปเปลี่ยนเป็นอีกคนละแบบนะครับรู้สึกเงาๆบ้างนะครับตอนแรกๆครับแต่ว่าก็ยังดียังมีรุ่นพี่เคยรู้จักกันอยู่ครับมีพวกพี่น้องโอพี่สามเอนะครับเคยรู้จักกันมาครับเพชรมรกตเป็นเด็กที่น่ารักครับเป็นเด็กที่นิสัยดีก็ช่วงที่เคยซ้อมด้วยกันที่เพชรยินดีก็น้องก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจมีความขยันก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยก็ผมก็อยู่เขามา รู้จักเขามาประมาณ4-5 ปีครับที่ว่าอยู่ด้วยกันทั้งกินนอนอยู่ด้วยกันครับก็ครับเป็นคนที่ตลกเรียบง่ายครับกินอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนสนุกสนานแต่เวลาถึงเวลาการซ้อมเนี่ยเขาจะจริงจังมากใครมวยเพชรยินดีนะก็เปรียบเสมือนบ้านอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามีเสียโบ๊ทคอยบอกคอยสอนมีเพื่อนทุกอย่างมีนักมวยก็เหมือนครอบครัวมีเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะ Under the Petchyindee banner Petchmorakot won his second Lumpini Stadium World title and in 2014 he conquered Muay Thai's greatest of all time Saenchai
Since the loss, Saenchai has won 65 consecutive bouts. Meanwhile, Petchmorakot remains atop the sport as a four-time one featherweight Muay Thai world champion. At the peak of his Muay Thai powers, has completely dominated. And on the 29th of September, he defends his world title against top-ranked contender, Tawanchai PK.Saenchai. ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตนะครับมวยก็ให้ทุกอย่างนะครับมวยให้การเรียนรู้ให้การฝึกการต่อสู้การป้องกันตัวแล้วก็อีกอย่างมวยให้เลี้ยงดูชีวิตครอบครัวของผมครับมีทุกอย่างนี้ได้ก็พร้อมมวยนะครับสามารถสรุปได้เลยครับมวยคือชีวิตของผมนะครับ